ัสดีค่ะตำลึงงามจังเลยงามมากเลยแต่ว่าใบนั้นเริ่มมีตำหนิแล้วค่ะนี่เริ่มมีตำหนิแล้วทุกทีเก็บกินไม่ทันเลยนะคะยิ่งเก็บยิ่งแตกแต่ว่าตำลึงเนี่ยผลสิข้อเสียคือถ้าหากลามไปที่ต้นกระถินหรือว่าเลื้อยขึ้นไปบนต้นมะกรูดค่ะถ้าไม่รีบตัดทั้งกระถินและมะกรูดจะตายเลยนะคะนี่จะให้ดูหาทางเดินก่อนหน้าต่างยังไม่ได้เช็ดหน้าต่างยังเปื้อนฝุ่นอยู่ค่ะนี่มะกรูดต้นนี้ได้มาจากการทำควบแน่นนะคะที่เคยเล่าให้ฟังได้กิ่งมะกรูดมาจากบ้านพี่ที่เดินป่าด้วยกันก็เอามาใส่ไว้ในขวดที่รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝามะกรูดก็จะไม่ตายจะค่อยๆโตโอ้ยเดินยากหน้าต่างเลอะมากเลยยังไม่ได้เช็ดเดี๋ยวส่วนนั้นก็เป็นจักรนารายช่วงนี้ขยายช้ามากเลยเพราะว่างามๆสักพักหนึ่งใบก็จะค่อยๆแห้งๆแล้วก็ตายไปยังมีอยู่ตรงนี้หน่อยนึงก็ยังงามอยู่นะคะต้องขอโทษฝุ่นเยอะจริงๆแล้วก็แมงมุมชักใยทุกวันเลยนี่นะคะนะจักรนารายจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะคะที่อยู่ติดกระจกส่วนมะกองข้าวโอ้โหโตจังเลยมะกองข้าวโตเร็วจริงๆดูสิลองนับเลยค่ะมีตั้งหลายลูกปลูกง่ายนี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูที่ทำควบแน่นผักแพลวเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็งามผักแพลวเคยปลูกงามมากเลยเป็นดงกินไม่ทันเลยค่ะเยอะลามทั่วไปหมดแล้วก็ปลูกใส่กระถางพอย้ายจากบ้านหลังนั้นปลูกใส่กระถางก็งามมากเลยผักแพลวค่ะแต่ทุกวันนี้พอย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะผักแพลวปลูกไม่ได้เลยปลูกอาทิตย์แรกๆเนี่ยงามแต่จากนั้นใบจะแห้งเหมือนกับใบไผ่แห้งเลยนะคะนี่ในนี้ก็จะภาพมันไม่ชัดต้องใช้ iPadภาพไม่ชัดเลยค่ะโอ้มันเหมือนกับซูมใบใหญ่ๆนั้นคือจักรนารายนะคะส่วนเดี๋ยวก่อนหาผักแพลวก่อนค่ะ iPad นั่นค่ะใบเหลืองๆคือผักแพลวจริงแล้วลงกระถางได้ค่ะมีสะระแหน่ด้วยแล้วก็ดูรากโหภาพมันจะไม่ชัดมันจะกลายเป็นซูมไม่ชัดเลยค่ะไม่ชัดมือถือก็กลัวมือถือเต็มไม่กล้าที่จะเอามาถ่ายวิดีโอมากๆตอนนี้เพราะว่าเก็บไว้ถ่ายวิดีโอตอนพาร่างของแมวไปเผาค่ะนี่ค่ะผักแพลวนี่เกือบ3เดือนแล้วเชื่อไหมคะอยู่ในเนี้ยดูจากนารายค่ะเมื่อวานนี้ก็ทำควบแน่นจากนารายไปอีกยอดหนึ่งได้ผลจริงๆนะคะควบแน่นเนี่ยคือปลูกครั้งเดียวทิ้งเอาไว้หลายๆเดือนเห็นบางคนที่เขาทำอ่ะมันจะมีรากงอกออกมาให้เห็นแต่นี่มะกรูดทำควบแน่นอยู่ตั้ง3คิดว่า6เดือนค่ะมองไม่เห็นรากเลยแต่ว่าใบเขาจะเขียวแล้วก็เหมือนกับมีแตกใบอ่อนจึงคิดว่ามะกรูดในขวดที่ทำควบแน่นไม่ตายจนในที่สุดเดือนที่7ที่8มั้งค่ะเอาฝาข้างบนคือตัดขวดครึ่งนึงท่อนล่างนั้นก็ใส่ดินแล้วก็รดน้ำให้เปียกให้ชุ่มเลยเพราะว่า
พอเราเอาอีกท่อนหนึ่งมาสวมปิดฝาแล้วเราไม่ต้องรดน้ำอีกเลยกิ่งมะกรูดหรือว่าที่เราปลูกไว้ในขวดทำควบนั่นเขาก็จะอาศัยน้ำจากนั้นนะคะแต่แปลกนะไม่มีอากาศแต่ทำไมไม่ตายส่วนอันนี้ไม่ต้องควบแน่นเลยค่ะมากล่องข้าวตั้งแต่แมวของพวกเราจากไปค่ะก็นอนอยู่ใกล้ๆกับร่างของแมวทุกคืนเลยไม่เคยมาให้เห็นไม่มีอะไรมาให้กลัวเลยค่ะไม่มีเลยร่างของแมวก็ยังดูดีแต่ว่าหน้าของแมวจะเปลี่ยนไปค่ะหน้าจะไม่เหมือนแมวตั้งแต่เขาจากไปแล้วล่ะค่ะพอสิ้นใจอ่ะหน้าจะไม่เหมือนแมวของเราตัวนั้นพอวันที่สองก็เปลี่ยนไปหน้าจะแหลมๆคล้ายกระต่ายแต่ไม่น่ากลัวนะคะคล้ายกระต่ายพอวันที่สามที่สี่ที่ห้าก็หน้าก็จะเปลี่ยนทุกวันจะมองดูคล้ายกระต่ายมากกว่าตรงปากกับจมูกก็ยังน่ารักค่ะเพียงแต่ว่ารูปหน้าเปลี่ยนไปส่วนขาก็ยังน่ารักคือสรุปร่างของแมวไม่น่ากลัวเพราะว่าไม่มีบาดแผลค่ะพรุ่งนี้ก็จะครบ7วันวันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นวันที่แมวเราเริ่มอาการทรุดเดินเซแล้วก็พาไปโรงพยาบาลไปฉุกเฉินค่ะหมอเขาก็บอกว่ามะเร็งลามไปที่เม็ดเลือดแดงแมวของเราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับเม็ดเลือดแดงนะกับลิวคีเมียค่ะมะเร็งเม็ดเลือดเขาบอกหมอบอกว่ามะเร็งสองชนิดนี้จะคล้ายกันมากวันนั้นหมอเขาก็แนะนำให้ฉีดให้แมวจากไปพวกเราก็ไม่ให้ทำก็พาแมวกลับมาที่บ้านค่ะเขาก็ซุดหนักแต่ว่ายังเลียข้าวพอลูกเอาข้าวผสมน้ำซุปที่สั่งมาเขาพยายามพยุงหัวเขามาเลียนะคะแต่ว่าหัวเขาจะสายค่ะขาหน้าสองข้างยันตัวเองลุกขึ้นไม่ได้เลยอาการซุดเร็วมากค่ะพอวันที่8พาไปตามนัดรับคีโมหมอเขาก็เจาะเลือดดูแล้วก็ดูอาการบอกว่ามะเร็งไปที่สมองแล้วเขาไม่ให้คีโมค่ะวันนั้นน่ะหมอเขาก็แนะนำอีกแล้วค่ะว่าให้ฉีดยาให้แมวจากไปแมวจะได้ไม่ทรมานพวกเราก็ไม่ให้ทำหูยแต่พอมาเห็นตอนแมวจะสิ้นใจอ่ะเขาทรมานนะคะทรมานอยู่หลายนาทีคือหอบหายใจเร็วหอบมีหน้าล่ะพวกฝรั่งค่ะเขาจะให้หมอฉีดยาให้สัตว์เลี้ยงเขาค่อยๆจากไปก็ยังคิดถึงค่ะเพราะว่าเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันมาตั้งอายุแมวย่าง19ปีแต่ว่าอยู่กับพวกเรามา17ปีไม่ใช่สิคะอยู่กับพวกเรามา17ปีค่ะเพราะว่ารับเขามาตอนเข้ามาอยู่กับพวกเราได้17ปีจะเข้า18ปีซะด้วยซ้ำความผูกพันจะมีขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ